ียวแบบโอ้โหผมนึกว่าเหยียบ BBPM อ่ะวันนี้เรามาตอกย้ำความสำเร็จเป็นไงโอ้พูดแบบสวยหรูสวยหรูวันนี้เรามาพูดถึงเอฟเฟคที่บอกได้เลยว่าน่าจะขายดีที่สุดในตอนนี้ของร้านบอย59 Shop แล้ว มันมีแบบว่าสรรพคุณอะไรที่แบบว่าที่ยังอธิบายไม่หมดเราจะมาตอกย้ำกับคลิปนี้แล้วก็มีหมวดหมดพิเศษทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปนี้นะมาเลยกับเจ้านี่เราทำรีวิวไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่เออวอลตัน GP 200ครับผมเออเวลตันเวลตันอ่าเวลตันเวลตันโทษๆจริงๆเรียกว่าเวลตัน GP 200นะครับผมเรามาพูดถึงตระกูลนี้นะครับตระกูลเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น GP 200แล้วก็ GP 200 JR และอีกรุ่นหนึ่งแต่ผมไม่ได้เอามาในคลิปนี้นะครับจะเป็น GP 200 LT แล้วก็มีสีพิเศษอีกโอ้โหเป็นไงแอดมินมาด้วยเป็นไงมือมาอ่ะเข้าไปด้านข้างเนี่ยทีมงานเยอะช่วงนี้ทีมงานเยอะสีดำกับสีแดงนะครับผมก็คือ GP 200ปกติกับ GP 200 R ก็คือไม่มีอะไรครับเลสแล้วก็โหหลายคนถามว่าเสียงมันต่างกันไม่ต่างต่างแค่สีครับผมใช่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากLT จะตัดเพดเดิลออกส่วน GP 200เนี่ยย้ำราคาทีเดียวก็หาว่าผมไม่ขายอีกราคา 12,500 บาทนะผมทั้งสีดำและสีแดงนะผมถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาเลยใครอยากดูคลิปที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะขึ้นไว้ที่หัวนะผมหัวคลิปก็มีรีวิวแถมพิเศษเหมือนเดิมนะผมสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางบอย59 Shop ทุกช่องทางนะผมไม่ว่าจะเป็น Shopee แต่ขอให้เป็นบอย59 Shop นะผมแถมพิเศษมาให้เลยทุกเครื่องแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครมีตัวนี้แล้วก็ยังอยากได้พรีเซตก็ทักเข้ามาได้ครับผมเดี๋ยวก็แบ่งปันกันไปให้ครับผมมาที่เล็กๆพกพา GP 200 JR นะผมเลื่อนพรีเซตลบพรีเซตบวกแล้วก็คอนโทรลแท็บในตัวมีคอนโทรล1ตัว2ตัวนี้เสียงเหมือนกันแค่ขนาดเล็กลงใช้เฟิร์มแวร์ตัวเดียวกันใช้พรีเซตเดียวกันได้เพราะฉะนั้นถ้าซื้อกับบอย59เหมือนเดิมครับผมแถมไปให้เลยครับพรีเซตนะก็เป็นตัวเล็กจิ๋วที่มี XLR เป็น Direct Out ให้เลยนะครับผมทุกอย่างเหมือนรุ่นพี่เขาแล้วครับผมสำหรับคนอยากได้เล็กๆแล้วมี Expression Pedal เราก็มาต่อกันที่ตัวนี้เราทำไปแล้วรอบหนึ่งเราทำไปเป็น Preset Tele กับห้ามคู่วันนี้เราจะมาเป็นชาวจอห์นเมเยอร์ยังไงเราจะมาทำสามสิ่งแล้วก็มีโหมดเด็ดเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยผมสามารถทำตัวนี้ดรอปสายได้ฮะใครหลายคนทักเข้ามาบอกว่ามันดรอปสายได้ไหมผมไปควานหามาอยู่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงและมันดรอปสายได้จริงๆด้วยและดรอปได้หลายเสียงด้วยแต่ว่าวันนี้เรามาดรอปให้ครึ่งเสียงกันแบบสิ่งที่ลืมบอกไปทั้งหมดวันนี้จะมาพูดในคลิปนี้อย่างหนึ่งเลยครับผมที่ทำได้ก็คือเจ้าตัวเนี้ยเป็น Audio Interface ในตัวนะผมต่อเป็นทาง USB-C เข้าคอมเส้นเดียวเลยเส้นเดียวแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าคุณต้องการจะใช้เจ้าตัวนี้เป็น audio interface หรือเปล่าคุณก็ตอบเลยว่าใช่ครับ yes หรือ okay ก็ว่ากันไป use มันก็จะขึ้นมาในคอมเลยแต่ในกรณีที่มันจะขึ้นเนี่ยมันต้องเราต้องมาเข้าที่พวกหน้าต่างดอนะใช่พี่เป็นโปรแกรมอัดเสียงอะไรก็ว่ากันไปก็หลายยี่ห้อก็เลือกสรรใช้กันไปก็ได้หมดครับผม output ที่เป็น R เนี่ยเราสามารถตั้งใน global เนี่ยครับผมแล้วไปที่ input output นะครับในโหมด global สามารถปิดแคปbypass แคปได้นะครับก็เขาทำได้เหมือนหลายๆตัวที่ผมเคยทำก็สามารถไปเข้า return ได้อันนี้เป็นข้อดีเลยนี่มาที่ global ปุ๊บเนี่ย input output เนี่ยผมจำได้นี่เลยทำให้ no cap mode ของข้าง R ได้แล้วก็เปิด on ขึ้นไปจบเลยเราสามารถต่อ2ระบบได้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถต่อ direct out ออกจาก LR ไปเข้า mixer ได้เลยและรู R ของเจ้าโฟนเนี่ยก็ไปเข้าหลังตู้เพราะฉะนั้นเฉียบเลย2ระบบเราอยากฟังตู้ด้วยแต่ว่าต้องต่อเข้า return นะย้ำเพราะว่าเราใช้ PM จากตัวนี้แล้วก็ไปใช้ค่าภาค power ของเจ้าตัวแอมจริงแล้วก็ direct out เราก็จะใช้ทั้งแอมทั้งแคปก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็หลักๆตอนนี้ก็จะเป็น2รุ่นยืน1อยู่ที่ GP 200กับ GP 200 JR นะครับผมส่วนวันนี้ถ้าไม่ลองเสียงก็จะรู้สึกแปลกๆนะเดี๋ยวเราก็ทำ preset โอ๊ยเสียงปูเดี๋ยวเห็นกันหมดเดี๋ยวก็แย่ละโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับผมไม่รอช้าเอาล่ะเอาเลยพี่มาวันนี้มาลองกับซินเวอร์สกายสีเชลพิงครับผมเป็นไงหล่อเหลาเอาการแต่ว่าดูขัดตากับลุคผมหน่อยนะผมเพราะว่าผมไม่เคยใช้กีตาร์สีชมพูเลยน้อยมากก็จะหวานๆหน่อยผมมีฟีเจอร์1ฟีเจอร์ที่จะมาแนะนำแล้วก็ว้าวสำหรับผมมากเลยผมขอลองเองเลยฟีเจอร์นี้อันเนี้ยมากับ3ซิงนะ
วันนี้ก็ตั้งใหม่เสียงคีนโอเวอร์ไดอันนี้มาเข้ากันที่โหมด distortion นะครับผมเป็นแตกตู้ SLO Soldano อุ๊ย3ซิงซิงคอร์ดตึ๊ดเถื่อนตะเถื่อนแต่เอาแบบเอาตายยังไม่เท่าไหร่นี่ผมมากับการดรอปสายเลยเดี๋ยวดรอปให้ดูนะแล้วนี่ผมใส่มาที่คอนโทรล1นะเป็นไงโคตรแจ๋วโคตรแจ๋วโคตรดี ผมเพิ่งหาเจอผมก็แบบนอนคิดอยู่ประมาณแบบ8วัน8คืนอ่ะตั้งแต่เขาแบบพูดมาว่า GP 200นี่มันน่าจะแบบดรอปสายได้นะดรอปสายเหมือนแบบว่าพวก Digitech ดรอปอะไรเงี้ยเหมือนแบบ Kemper ที่แบบดรอปสายได้อะไรเงี้ยแล้วนี่ผมดรอปไปครึ่งเสียงจริงๆมันดรอปลงได้อีกมากกว่านี้นะเนี่ยเราไม่ได้ดรอปดีอะไรทั้งนั้นเลยนะผมจูนปกติเลยโอ้แล้วเสียงดีคือเสียงดีปุ่มครบราคาดีดรอปสายได้โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรแล้วยังมีอีกฟีเจอร์นึงที่เป็นฟีเจอร์ที่คุณเป็นคนเรียกร้องผมไว้คุณต้องมาลองเลยผมบอกเลยนะว่าถ้าชอบเสียงคีย์แล้วนะถ้ากดโอเวอร์ไดของผมไปอีก1ก้อนนี่คือเอาตายห่าเลยเนี่ยอันไหนอ่ะอันข้างบนก็แล้วอันนี้เหรอเออคอนโทรล1ไปเหนียวแบบโอ้โหผมนึกว่าเหยียบ BBPM อ่ะไงโอ้โหถ้าใส่ดีเลย์ไปอีกหน่อยนึงนี่ก็จะจบเลยคอนโทรล3เปิดไปเลยนั่นแหละถ้าเราอยากได้มีเดียมเกนเราไปที่เบอร์2เลยมันจะเป็นมีเดียมเกนเบอร์2นั่นแหละเกมจะเยอะกว่าอันเมื่อกี้ channel เมื่อกี้ดีนะโคตรดีพี่สุดเสียงกลางคือแบบเพาะจัดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าจริงๆคือแบบคือจัดให้แบบว่าหนำๆเลยอ่ะเนี่ยรอบนี้พรีเซตรอบนี้คือแบบฟินเลยแล้วของเก่าก็ยังให้เหมือนเดิมโ
ือนคนง่วงนอนนะตามันดีเอฟเฟคมันก็ดีเออ M 102ขวดด้วยเนี่ยโอ้โหตัดสปอนเซอร์ไปแล้วอันไหนแล้วก็ไหนๆว่ามาสิที่ที่อยากได้ฟีเจอร์ในตัวนี้บอกพี่ตั้งให้ผมหน่อยเฮ้ยผมอยากได้ออกเต็ปพี่ออกเต็ปออกเต็ปออกเต็ปใช่จัดไปในอยู่ใน Channel 4และคอนโทรล1เป็นไงพอดีพอเหมาะพอเจาะกำลังแบบกุ้มกริ่มนะผมโคตรเสียวพี่เอาละมือติดโดนเข้า เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอันนี้เป็นออกเต็ปต่ำนะออกเต็ปต่ำหนึ่งออกเต็ปให้ลองใช้ในพีเซตแบบโซโล่ถ้าเราอยากให้มันแบบโซโล่แล้วอุ้มนะเล่นคนเดียวนะเล่นแบบกีตาร์คนเดียวโดยที่ไม่มีคีย์บอร์ดแล้วก็แบบ3ชิ้นนะ3ชิ้นนะก็มาสรุปกันนะผมตัวเล็กราคา 8,900 บาทแถมพิเศษเหมือนเดิมครับผมถ้าซื้อกับ Boy 59แล้วก็ตัวใหญ่ GP 200ทั้งสีดำและสีแดง 12,500 บาททักเข้ามาได้เลยครับทาง LINE ร้านและ Facebook จะทักส่วนตัวมาได้หรือโทรมาก็ได้ครับผม0830509464นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องสรุปแล้วเพราะว่าเป็นเอฟเฟคที่ในราคาดีที่สุดแล้วก็ปุ่มครบที่สุดเรียกว่าอะไรคุ้มค่าและเนื้อเสียงดีแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ผมทำวันนี้ก็ดรอปสายได้อีกและมีฟีเจอร์มีเสียงต่างๆที่สามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็รู้ถ้ามันแบบถ้าผมมีเวลาผมจะมาตั้งให้สมมติว่าสั่งซื้อเข้ามาแบบพี่ผมอยากได้เสียงนี่เพิ่มอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบอยากได้โมดูลที่มันมากกว่าพวกนี้อีกหน่อยนึงอ่ะก็เดี๋ยวผมจะจัดให้ถ้าผมว่างนะแต่หลักๆเลยคุณจะได้ไปพรีเซตไปแบบท่วมๆผมบอกเลยอันเก่าก็ได้อันใหม่ก็ได้จัดให้แบบเต็มกราฟแน่นอนเพราะว่าจะดูแลให้กันตลอดอยู่แล้วสำหรับชาวบอย59ถ้าใครที่สนับสนุนบอย59ก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับผมขอบคุณครับไปแล้วจ้าไปแล้ว